สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับหุ่นดีระดับดาราแต่ดวงไม่ดีเกิดมาทั้งทีก็ได้หน้าแบบเนี้ยเฮ้ยสวรรค์ไม่ยุติธรรมนานๆ Netflix จะเอาอะไรแบบนี้มาให้ดูซีรีส์เทเลอร์เกาหลีที่ตื่นเต้นสนุกและเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานนะแต่พูดซะเลยตั้งแต่ต้นคลิปก็คือ Mad Girl เป็นหนังจากเว็บตูนนะครับผมปกติก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจดูของเราสักเท่าไหร่แต่พูดตามตรง Mad Girl เนี่ยคือซีรีส์เกาหลีเรื่องแรกเลยที่ผมดูจบปั๊บผมไปอ่านเว็บตูนต่ออยากรู้ไงอยากเห็นอะไรที่ละเอียดกว่านี้ในเว็บตูนตอนนี้นะ Mask Girl มันขึ้นซีซั่น3ไปแล้วมันมีแบบโอ้โหร้อยกว่าตอนนะมั้งเออประมาณนั้นน่ะ3ซีซั่นแล้วนะครับขึ้นซีซั่น3ไปแล้วผมยังอ่านไม่จบนะยังอ่านไม่ครบ3ซีซั่นเลยนะยังอ่านไม่ครบแต่ไล่อ่านลากผ่านๆบางส่วนสิ่งที่เขาเอามาเล่าในซีรีส์ตัวนี้ครับมันมีการรวบลัดเยอะแต่ว่าส่วนที่เขากระชับมันก็จะเป็นแบบเหตุการณ์ทางผ่านแบบสำคัญน้อยมั่งไม่สำคัญมั่งอะไรอย่างเงี้ยในเว็บตูนนะครับเขาจะมีช่วงโมเมนต์ที่ตัวคิมโมมีเนี่ยพั่มเพ้อในช่วงแรกๆพั่มเพ้อถึงไอ้หัวหน้าหล่อคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยหนังเขาก็ใช้วิธีการสโลแล้วก็ขยี้ไปเลยว่าหล่อนะหล่อออกมาปั๊บมีภาพสโลเดินปุ๊บหัวหน้าฝ่ายสุดรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขยี้เป็นโมเมนต์เอาลวดเดียวจบไปเลยในมุมมองคนทำหนังนะเขาคงคิดอย่างนั้นนะว่าลวดเดียวจบไปเลยในการ์ตูนมันมีการมาหลับกลางวันพั่มเพ้อถึงหัวหน้าโอ้คือตัวละครคิมโมมีในฉบับการ์ตูนน่ะเขาเป็นคนที่มั่นใจในหุ่นของตัวเองมากเขาเน้นมากนะในการ์ตูนเขาจะเน้นเรื่องนี้ว่าคิมูมีนี่คือหุ่นเพอร์เฟกต์แต่เกิดอะไรประมาณนั้นน่ะคือหุ่นฟ้าประทานเลยฟิลนั้นคือเอาง่ายๆคือในการ์ตูนเขาจะเล่นค่อนข้างติด18บวกหน่อยแต่ด้วยความเป็นเว็บตูนนะมันก็จะวาดไม่ได้ดูโป้มากหรอกแต่ว่ามันเป็นคาแรคเตอร์นะของคิมูมีในการ์ตูนที่นางมั่นใจแบบสุดโอเวอร์ไปเลยซึ่งในเรื่องอ่ะอาจจะไม่ได้เล่นหนักขนาดนั้นอาจจะมีเรื่องเรทที่เขาต้องการคุมอยู่นั้นเข้าใจได้นะครับแต่โดยรวมแล้วคาแรคเตอร์ของคิมมูมีก็คือเป็นผู้หญิงที่หุ่นดีโคตรแต่สวนทางกับหน้าตาของเธอเป็นผู้หญิงที่หน้าตาไม่สวยเอางี้ละกันนะไม่สวยแต่ว่าคิมมูมีเขามีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นดาราในเรื่องนะครับคิมมูมีจะพูดเอาไว้ว่าอยากเป็นที่รักของทุกคนถูกไหมอันนี้มันต่างจากเว็บตูนนิดเดียวแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเว็บตูนจะพูดว่าฉันอยากเป็นดาราเลยนะครับเขาพูดเลยไปแสดงปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วหนูอยากเป็นดาราค่ะอะไรอย่างเงี้ยมีงานของโรงเรียนเขาให้ขึ้นไปโชว์เต้นคนเดียวกล้าแสดงออกชอบนะครับแต่พอเริ่มโตมาปั๊บเริ่มเข้ามัธยมก่อนหน้าเริ่มเข้ารูปเบบี้แฟตเริ่มหายไปเริ่มเปิดเผยหน้าตาของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนหน้าตาไม่สวยนะครับยิ่งเข้าช่วงมัธยมมหาลัยนี่ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งโตหน้าตาก็ยิ่งแบบไม่สวย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 จนเข้าสู่วัยทำงานหนึ่งอย่างที่จะขอชมซีรีส์ตัวนี้คือแคสนักแสดงเหมือนในการ์ตูนเปี้ยแบบเปี้ยไม่รู้จะพูดยังไงให้มึงเข้าใจว่าเหมือนแต่จริงอินเสิร์ตอยู่แล้วนะงานวิดีโอแม่งอินเสิร์ตอยู่แล้วก็เนี่ยเหมือนกันไอ้สัตว์เลยแต่อ่ะคลิปนี้นะครับผมจะเน้นในการรีวิวถึงซีรีส์เป็นหลักแล้วกันเนาะจะแฝงข้อมูลจากการ์ตูนบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่ตัวซีรีส์เป็นหลักคราวเนี้ยถ้าเน้นที่ตัวซีรีส์เป็นหลักมาพูดถึงสิ่งที่ผมชอบและสิ่งที่ตกผมได้โอเคนักแสดงสวยหล่ออันนั้นนักแสดงแม่งสวยหล่อนานะโคตรสวยโคตรน่ารักนะครับเรื่องนั้นอีกเรื่องแต่สิ่งที่ตกผมได้พูดตามตรงอย่าหาว่ากูโอเวอร์ไม่ใช่นานะนะที่ตกกูได้เนี่ยนี่เย็ดแค่พูดแล้วดูหล่อแล้วกันไม่ใช่นานะนะที่ตกผมได้อะบอกก่อนแต่เป็นเส้นเรื่องอีสัตว์เอ้ยนี่คือซีรีส์ที่อัดแดปจากการ์ตูนมาทำเป็นซีรีส์ได้แบบ7ตอนเองตอนละ40-50นาทีสำหรับซีรีส์เกาหลีคือสั้นนะปกติซีรีส์เกาหลีที่ผมเห็นคือแบบเห็นเวลาแล้วมันจะท้อหน่อยอย่างมีซีรีส์ตัวหนึ่งที่ผมอยากดูในพรามวิดีโอนะ The Killing Vote อันนั้นตอนละชั่วโมงนิดๆเลย
เห็นแล้วก็ท้อนะตอนละชั่วโมงนี่เห็นแล้วท้อแท้มากแต่ว่าอยากดูนะช่วงนี้มันแบบดู Mask Girl เสร็จแล้วอยากหาซีรีส์เทเลอร์ดูเพิ่มอีกอะไรเงี้ยแต่ว่า Mask Girl นี่ถือว่าสั้นนะ7ตอนตอนละ40ถึง50นาทีแล้วมึงนึกภาพในฉบับการ์ตูนอะ Mask Girl มันมีไป3ซีซั่นแล้วนะซึ่งไทม์ไลน์ที่เขาเล่าอ่ะมันกินเวลาแบบไม่ใช่แค่ซีซั่นเดียวอ่ะเอางี้ดีกว่าคือเขาสรุปค่อนข้างเยอะผมก็ไปรีเช็คมาว่า Mask Girl นี่มันดังขนาดไหนมันมีคนรู้จักเยอะไหมในกลุ่มคนที่เขาอ่านเว็บตูนน่ะเท่าที่ผมรู้จักกันนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโพซิชันของเอ้ยเคยผ่านตารู้จักรู้จักเคยผ่านตาอะไรอย่างนี้แต่พอมันเป็นการ์ตูนของทางเว็บตูนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกระแสในวงกว้างเท่าไหร่มันเฉพาะกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยการสรุปเยอะรวบเยอะสำหรับคนดูทั่วไปอ่ะนะผมว่าคงไม่ใช่ปัญหามากเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันน่าชื่นชมและผมตกใจมากก็คือเขาเอามาสรุปอ่ะเป็นซีรีส์7ตอนแล้วแบบอู้หูมันพากูไปไหนวะเนี่ยเชื่อป่ะ Mask Girl เนี่ยตอนผมดูประมาณสัก 2-3 ตอนแรกอ่ะ 2-3 ตอนแรกนี่ก็เกือบครึ่งแล้วนะผมรู้สึกว่าเกือบจะไม่ได้รีวิวด้วยความที่Mask Girl เป็นกระแสน้อยมากเลยก่อนหน้านี้นะนึกภาพว่าก่อนที่หนังจะออนแอร์มีกระแสน้อยมากน้อยแบบน้อยสัตว์น้อยจัดๆเลยเพิ่งจะมีกระแสมาหนักๆก็หลังจากที่ซีรีส์เนี่ยออนแอร์ไปได้สัก 3-4 วันเท่านั้นแหละนะครับไอ้วันที่ดูผมเลือกดูเนี่ย day 1วัน2วันแรกผมเลือกดูเลยนะครับแล้วผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากนอกจากอ๋อ Mask Girl หน้าหนังมันอีกแบบช่องมันอีกแบบอะตอนแรกอะที่ผมเลือกดูเพราะว่าหน้าหนังมันเป็น Mask Girl ผู้หญิงก็ใส่หน้ากากงี้แล้วก็แบบเอ้ยผู้หญิงขี้เลแล้วก็เป็นแมสเกิลไอดอลขายเซ็กซี่ใช่ไหมแล้วก็หน้าตาขี้เลใส่หน้ากากขายเซ็กซี่เพราะหุ่นดีมากแล้วผมก็เออเหรอแล้วระทึกขวัญไงวะมันแบบสวนทางอ่ะหน้าหนังกับช่องมันสวนทางกันผมก็รู้แค่นั้นพอคลิกเข้าไปดูบวกกับว่ากระแสช่วงที่แมสเกิลเข้ามาประมาณวันที่18นะหนังมันเริ่มหมดหนังมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนคือผมทำช่องรีวิวหนังนะมันจะมีช่องว่างอ่ะเหมือนตกหลุมอากาศอ่ะมันจะเป็นไม่ช่วงไม่มีกระแสช่วงไม่มีกระแสผมก็จะหาหนังที่แบบไม่ต้องอิงอ้างกระแสมากก็ได้นะก็คลิกๆดูหาหนังกิมมิกดีๆแล้วดูถ้าดีก็รีวิวแต่ถ้าจืดๆก็ไม่ได้ลงเท่านั้นเองยกเว้นสวัสดิ์ไปเจอเหี้ยมากๆก็เอามาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า Mask Girl เนี่ยผมก็ดูไปได้ 2-3 ตอนแรกตอนแรกกับผมตัดสินใจแล้วไม่ได้รีวิวแน่เลยมันไหลๆเปื่อยๆผู้หญิงคนนี้ตอนเช้าเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาหน้าตาขี้เหร่แล้วตอนกลางคืนเป็นแมสเกิลมันก็เป็นคอนฟลิกต์แล้วไงมันก็เป็นกิมมิกที่ผมมองว่ามันก็ดูดีในระดับนึงนะแต่มันก็ไม่ได้ฮิตผมมากอ่ะผมก็แบบระทึกขวัญยังไงวะแล้วเราทนดูอีกนิดนึงนะครับพอเข้าตอนที่4พอมันเริ่มเปลี่ยนตัวละครพอมันเริ่มเข้าสเต็ปของซีรีส์เกาหลีก็คือเล่าตัวละครอื่นๆซีรีส์เกาหลีเป็นอย่างเงี้ยหลายเรื่องมากคนเขียนบททางฝั่งเกาหลีเขาน่าจะได้รับการฝึกสอนมาในทางนี้ก็คือการปูตัวละครแล้วกระจายน้ำหนักให้ตัวละครทุกตัวอย่างเป็นเหตุเป็นผลซีรีส์เรื่อง Mask Girl เนี่ยคิมูมีคือนางเอกของเรื่องอันนั้นชัวร์อยู่แล้วแต่พอเขาเล่าคิมูมีไปได้สักระยะหนึ่งเขาก็เลือกที่เล่าตัวอื่นตัวละครต่อไปที่เขาเล่าก็คือตัวละครจูโอนัมจูโอนัมเป็นเพื่อนร่วมงานของคิมูมีนั่นแหละครับแล้วนอกจากเป็นเพื่อนร่วมงานเขายังเป็นเหมือนแฟนคลับตัวยงที่คลั่งไคล้ Mask Girl มากๆเขาเป็นคนที่มีชะตากรรมชีวิตคล้ายๆกับคิมูมีก็คือเป็นคนที่หน้าตาไม่ดีโดนเพื่อนแกล้งโดนเพื่อนรังแกคิมูมีก็เจอสถานการณ์นี้เหมือนกันนะครับผมแล้วเขาก็เป็นคนเหมือนไม่เคยกล้าแสดงออกขี้อายนะครับเป็นผู้ชายอ้วนๆใส่แว่นนะครับดูเนิร์ดๆหน่อยมันก็สโตรโอไทป์นิดนึงนะเนิร์ดๆก็ต้องอ้วนใส่แว่นนะครับผมเปียกๆเหมือนไม่ค่อยสระผมเท่าไหร่อะไรเงี้ยกลางวันเขาก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนคิมูมีอีกแต่กลางคืนเนี่ยกลับบ้านมาเขาก็เล่นโซเชียลนะครับเขาก็เป็นเหมือนโอตาคุที่คลั่งไคล้แมสเกิลมากเขาเป็นเจ้าของแอคเคาท์ที่ชื่อชาติก่อนเป็นวอนบินซึ่งชาติก่อนเป็นวอนบินเนี่ยคืออีกหนึ่งคนที่เปให้แมสเกิลค่อนข้างเยอะด้วยความที่เขาเป็นแบบติ่งแมสเกิลเขาจะจำได้จำได้แม้กระทั่งว่าMask Girl มีไฝที่มือ Mask Girl ทาเล็บสีนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะจำดีเทลอย่างนั้นได้มากเพราะเขาเป็นติ่งมากอยู่มาวันนึงจูโอนำสังเกตเห็นว่าเอ๊ะคิมูมีไฝที่เดียวกับ Mask Girl เลยแล้วเมื่อตอนกลางวันเนี่ย
คิมูมีทาเล็บสีเขียวตกเย็นแมสเกิลทาเล็บสีเขียวเหมือนกันอีกมีไฝที่เดียวกันและในวันเดียวกันทาเล็บสีเดียวกันใช่แน่ๆพอสืบไปสืบมากลายเป็นว่าจูโอนำคือผู้ชายที่กุมความลับของคิมมูมีว่าคิมมูมีคือแมสเกิลมันก็เกิดเหตุการณ์ยุ่งวุ่นวายมากมายตัวจูโอนำก็หึงหวงคิมมูมีมากเหมือนกับว่าคิมมูมีต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นคิมมูมีห้ามไปรักใครพยายามกีดกันพอคิมมูมีเริ่มไปรักกับหัวหน้าฝ่ายใช่ไหมที่สุดหล่อของนางอ่ะนางเพ้อเลยนะครับเพ้อแบบหึงหัวหน้าฝ่ายแบบอยากได้เป็นคุณสามีอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็มีฉากที่เกือบจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยคิมูมีขึ้นไปได้เสียกับหัวหน้าฝ่ายหรืออะไรจูโอนำเกือบเข้าใจผิดแต่พอเห็นว่าหัวหน้าฝ่ายแบบแอบกุ๊กกิ๊กกับพนักงานคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจูโอนำก็เดินหัวเราะถูกใจในขณะที่คิมูมีก็เดินร้องไห้เสียใจเพราะว่าหัวหน้าฝ่ายแม่งแบบมีบ้านเล็กบ้านน้อยอะไรเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยพอเขาเล่าจูโอนำจบปั๊บเขาก็ไปเล่าตัวละครต่ออีกเขาเล่าตัวละครอื่นไปเรื่อยๆแล้ววิธีการที่เขาใช้เล่าก็คือคิมมูมีคือจุดสตาร์ทในการเล่าเรื่องราวทั้งหมดโดยการที่พอเขาเล่าคิมมูมีไปได้อิ่มในระดับหนึ่งและเขารู้สึกว่าถ้าเขาเล่าในไทม์ไลน์ที่เรียงแบบคิมมูมีมาเลยมันอาจจะกินเวลายาวกว่านี้แล้วมันจะน่าเบื่อด้วยความที่ซีรีส์มัน7ตอนเขาก็เลยเล่าคิมมูมีแป๊บนึงแล้วไปเล่าจูโอนำต่อพอเล่าจูโอนำได้พีคในมันแล้วนะไปเล่าตัวละครต่อไปเล่าตัวละครที่มีชะตากรรมคล้ายๆกับคิมูมีอีกหนึ่งคนที่ก็หน้าไม่สวยมีเพื่อนในห้องหนึ่งคนหล่อมากแล้วก็โดนหลอกเอาเงินไถตังนู่นนี่พอเสร็จปั๊บไปผูกตัวละครแม่ของจูโอนำเข้ามาอีกนอกจากการเล่าตัวละครแบบเจาะไปเรื่อยๆเนี่ยมันยังมีเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นตัวละครจูโอนำสุดท้ายโดนฆาตกรรมนะครับผมแม่เขาก็เกิดความแค้นตอนหลังเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนถ่ายจากกิมมิกแค่ผู้หญิงที่หน้าตาขี้เลแต่รูปร่างนี่คือฟ้าประทานเลยโคตรเซ็กซี่ไอเดียตรงเนี้ยว่าแรงแล้วนะว่าสุดแล้วนะตอนหลังมันพ่วงหนังล้างแค้นเข้ามาอีกคือแม่ของจูโอนำเขารู้สึกว่าลูกชายฉันถูกฆ่าแต่คิมมูมีเนี่ยลอยนวลได้ไม่มีใครจับนางได้เลยไอ้เหี้ยฟ้าไม่ยุติธรรมแม่แม่งก็ไล่ล้างแค้นอาฆาตพยาบาทเลยถ้ามึงไม่ได้ชดใช้กรรมชีวิตนี้มึงกับกูไม่ต้องมีความสุขอีกต่อไปอะไรประมาณนั้นเลยเขาก็ตามรังควานคิมมูมีพยายามตามหานู่นนี่ไอ้พาร์ทของแม่โคตรสนุกเลยเราได้เห็นผู้หญิงแก่คนนึงเสียลูกไปเชื่อป่ะตอนเริ่มเรื่องกูยังดูอยู่เลยว่าอ๋อมันเป็นหนังที่ผู้หญิงหน้าตาไม่ดีใส่หน้ากากตอนกลางคืนนั่นเป็นเน็ตไอดอลขายเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยกูลืมไปเลยพอตอนหลังปั๊บเล่าแม่ของโจโอนำปั๊บโอ้โหแม่งโคตรมันแล้วหนังเรื่องเนี้ยเก่งอีกอย่างนึงคือเวลาตัวละครไหนจะเข้ามาสมมติเล่าคิมมูมีมาตั้งแต่ EP 1ใช่ป่ะ3นี่ต้องส่งไปเล่าโจโอนำและเขาไม่ได้แบบว่าเอาโจนำมาเข้าช่วงตอนที่3แล้วก็เข้ามาแป๊บนึงส่งแล้วก็ไปต่อเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะตัวละครโจนำอ่ะเราเห็นตั้งแต่ EP แรกนู่นคุณไปลากดูได้เลยใน EP แรกพนักงานทั้งหมดในออฟฟิศอ่ะเขาจะประชุมกันถูกป่ะแล้วหัวหน้าฝ่ายเขากำลังพรีเซนต์งานใช่ไหมแล้วก็กำลังนั่งฟังคิมูมีก็นั่งหันข้างนี้แล้วก็ฟังแล้วก็เหมือนกำลังเพ้อแบบโอ้โหมันหัวหน้าฝ่ายหล่อมากเลยนี่คือคุณสามีเลยจริงๆใช่ป่ะเขากำลังฟังกำลังสนใจงานและสนใจหัวหน้าฝ่ายอยู่ในเรื่องอ่ะมันเล่าไว้แล้วแหละว่าจูโอนำอ่ะเจอคิมูมีแล้วมันนั่งจ้องอย่างนี้เพราะเขาเริ่มสงสัยแล้วไงคือเราจะเห็นได้ตั้งแต่ EP แรกเลยว่าจูโอนำแม่งนั่งจ้องอย่างเงี้ยไม่ได้ฟังหัวหน้าฝ่ายเลยนั่งจ้องแบบนั่งจ้องเลยเก็บทุกเม็ดเลยไอ้เหี้ยละเอียดโคตรคือตอนแรกผมก็ว่าเอ๊ะแม่งเขาเล่าไว้แบบนี้เขาจะหยอดไว้ป่าวว่าคือจะไม่หยอดก็ได้นะคือแบบรับภาพไม่ต้องให้เห็นไงจูโอนำอยู่หลุดเฟรมไปก็ได้ไงแต่ว่าเขาให้เห็นเพื่อมันจะได้เพิ่มน้ำหนักของเหตุการณ์และสิ่งที่กำลังจะเล่าต่อๆไปใช่ไหมผมก็ไปย้อนดูไอ้เหี้ยจูโอนำแม่งนั่งจ้องคิมูมีเว้ยวู้โคตรเจ๋งไอ้คุณยายก็เจ๋ง
ีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เขาหยอดคุณยายก็คือมันมีตัวละครลูกของคิมมูมีชื่อคิมมีโมอีกอย่างนึงคือเรื่องชื่ ในการ์ตูนนะครับเขาจะบอกไว้ละเอียดเนาะเรื่องชื่อมีโมคือความสวยแปลว่าความสวยงามในภาษาเกาหลีคือสวยงามประมาณนั้นนะครับผมแล้วคำว่าโมมีเนี่ยก็คือพูดกลับกันก็คือความหมายสลับกันตรงกันข้ามก็คือไม่สวยอะไรประมาณนั้นซึ่งตัวละครคิมโมมีนี่ก็คือชื่อก็ไม่สวยหน้าก็ไม่สวยนะครับแต่นางมีลูกนะครับลูกนางก็ชื่อคิมมีโมก็คล้ายๆแม่ชื่อคล้ายๆกับว่าแม่ชื่อจักรแลนนะแต่ลูกชื่อน้องสุดสวยอะไรอย่างนี้เลยนะก็คือคิมมีโมมันจะเล่าเหตุการณ์ของคิมมีโมนะที่ตัวคิมโมมีเนี่ยเขาเอาไปฝากไว้ที่แม่เขานะครับเอาลูกของเขาเนี่ยคิมมีโมไปฝากเอาไว้แล้วแม่ของคิมโมมีเนี่ยก็ต้องเลี้ยงคิมมีโมเอาไว้ใช่ไหมก็เลี้ยงมาก็ไม่ได้ชอบนะปากแข็งอันนี้ก็เป็นแม่ในหนังดราม่าหลายๆเรื่องนะจะเป็นแบบนี้ก็คือโกรธลูกโกรธแล้วโกรธนานโกรธนานโกรธเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวละครคิมมีโมเนี่ยโตขึ้นมาก็มีแม่เป็นฆาตกรสังคมประณามเลยว่าคิมโมมีคือฆาตกรโรคจิตเป็นฆาตกรสาวฆาตกรต่อเนื่องตอนเริ่มเรารู้สึกว่าแมสเกิลคือภาพความฝันอีกหนึ่งด้านของคิมโมมีแต่จริงๆแล้วคิมโมมีพลาดตรงที่นางกำลังจะถูกหลอกไปข่มขืนไอเหตุการณ์ที่นางกำลังจะถูกหลอกไปข่มขืนนั่นคือจุดเริ่มต้นสู่ความชิบหายวายป่วงทั้งหมดวันนั้นเนี่ยมันมีแฟนคลับคนนึงที่เขาเข้ามาหาตัวคิมโมมีคิมโมมีอยู่ในจุดที่เขาก็เป๋ๆนะแล้วก็ไม่ได้ทันระวังตัวอะไรอย่างนั้นก็เลยแบบโดนหลอกไปจะหลอกไปเอาอะไรอย่างเงี้ยไอคนที่มาหาก็พูดแบบโกหกไปว่าโอ้ยหน้าตาอย่างเธอไม่ได้ถึงขี้เหร่ขนาดนั้นดูดีออกโอ้โหหุ่นก็ดีเนี่ยธรรมชาติอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็ชมหุ่นชมอะไรไปแต่รับหลังไอ้คนที่มาหาคิมโมมีเขาก็แชทกับในโซเชียลนะกลุ่มแฟนคลับแมสเกิลว่ากูเห็นหน้าจริงของแมสเกิลแล้วเว้ยแมสเกิลเนี่ยหน้าตาจริงเฮียอัปลักษณ์โคตรแต่เดี๋ยวกูจะลองสักครั้งนึงอย่างน้อยๆลองหุ่นแบบนี้สักครั้งนึงมันน่าจะดีไม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยจูโอนำแฟนคลับตัวยงอันดับหนึ่งเนี่ยรู้พอดีเขาก็เลยมาช่วยแล้วเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมเกิดขึ้นจากวันนั้นแมสเกิลที่เป็นเหมือนหน้าที่คอยสารฝันให้คิมโมมีคิมโมมีตัวเล็กๆที่พูดไว้ว่าหนูอยากเป็นดาราค่ะในซีรีส์ก็หนูอยากเป็นที่รักของทุกคนค่ะอะไรอย่างเงี้ยตัวแมสเกิลคือภาพที่จะทำให้สิ่งนั้นเป็นจริงถูกป่ะแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างกลับตาลปัดคิมโมมีฆ่าคนจริงๆคิมโมมีอ่ะเข้าใจผิดด้วยคือถ้าจะนับกันจริงๆอ่ะคิมโมมีไม่ได้เป็นคนฆ่าคนตายนะจูโอนำต่างหากที่เป็นคนฆ่าคนตายแต่อ่ะเหตุการณ์มันก็เลยเถิดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าตำรวจมารู้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการร่วมกันฆาตกรรมอยู่ดีถูกไหมครับคิมูมีกับจูโอนำร่วมกันฆาตกรรมผู้ชายคนนี้อะไรอย่างนั้นแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วการฆาตกรรมในครั้งนั้นมันก็ทำให้แมสเกิลเปลี่ยนจากไอดอลสาวสายเซ็กซี่เป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วมันค่อยๆทวีคูณความโหดร้ายไปเรื่อยๆโดยที่แม่ของจูโอนำก็ไม่ได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นโดยที่เหตุการณ์มันก็เตลิดไปเรื่อยจนสุดท้ายแม่ของจูโอนำก็ไปป้วนเปี้ยนในชีวิตของลูกคิมโมมีกูจะฆ่าลูกมึงกูจะทำให้มึงเจ็บกูจะทำให้มึงสูญเสียลูกแล้วเจ็บปวดเหมือนที่กูสูญเสียลูกและเจ็บปวดเหมือนกันบ้าไปแล้วแล้วคราวนี้ก็ล้างแค้นหนังตอนครึ่งหลังนี่โคตรจะมันโคตรแบบโคตรจะมันนี่ตายเออนี่คือหนังที่เริ่มอีกอย่างจบอีกอย่างเลยสัตว์โหโคตรดีเป็นหนังเกาหลีที่โคตรดีเลยแต่ถ้าใครอยากจะสั่งของจากญี่ปุ่นนะแบบโคตรดีเนี่ยนึกถึงนี่เลยครับเซนมาร์เก็ตเซนมาร์เก็ตเว็บช่วยสั่งของที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสั่งของจากญี่ปุ่นได้แบบง่ายๆเลยนะเหมือนสั่งของจากป้าหมวยข้างบ้านเลยทั้งส่งของชำระเงินติดตามพัสดุครบ
จบในที่เดียวเลยทุกคนไม่ต้องไปคอยแชทกับแม่ค้าหรือง้อพรีออเดอร์ให้มันวุ่นวายนะครับคิดค่าส่งเรทเดียวคือ300เยนต่อชิ้นด้วยช่องทางการรับเงินที่หลากหลายเลยทุกคนแม้แต่บิตคอยน์เขาก็ใช้ในเซ็นมาร์เก็ตได้นะแถมยังเลือกวิธีการส่งได้เองนะครับจะให้ส่งเมื่อไหร่ก็ได้วิธีไหนก็ได้หรือจะรอของมาหลายๆชิ้นแล้วค่อยส่งพร้อมกันก็ยังได้เพราะทางเซ็นมาร์เก็ตเนี่ยเขาจะคอยเก็บสินค้าไว้ให้ฟรี45วันแถมยังมีฟรีประกันการจัดส่งสินค้าอีกต่างหากและที่สำคัญคือมีแอดมินชาวไทยคอยให้บริการคุยกันรู้เรื่องรับรองได้หายห่วงพิเศษนะครับวันนี้สำหรับชาวหนอนหนังถ้ากดสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของหนอนหนังด้านล่างนี้รับฟรีไปเลยนะครับแต้มสะสม500เยนลิงก์สมัครอยู่ในดิสคริปชันด้านล่างนะครับเป็นการเล่าเรื่องนะครับโดยการอะแดปจากการ์ตูนมาทำเป็นซีรีส์ต้องพูดว่าอีกครั้ง Netflix ทางฝั่งเกาหลีมันทำกันบ่อยก็คืออีกครั้งที่เป็นครั้งที่ดูดีมากๆจังหวะการเล่าเรื่องดีนะครับเรื่องบทเรื่องการสลับไทม์ไลน์ไปมาผมชอบไอการวางโครงเรื่องไว้ก่อนเส้นเรื่องของคิมโมมีก็คือมีตั้งเอาไว้อยู่แล้วโดยการที่เขาเล่าไปสักพักแล้วเขาก็ไปเล่าจูโอนัมแล้วเขาก็ไปเล่าคุณยายไปเล่าคุณนู้นคุณนี้ไล่ไปเรื่อยๆแล้วโดยที่คิมโมมีก็ไม่หายไปไหนถึงแม้ว่าตัวไม่อยู่แต่มันมีเหตุการณ์หยอดซึ่งมันดูไม่เคอะเขินเลยเป็น7ตอนที่พาเราไปไกลโคตรผมยังรู้สึกน้อยไปด้วยซ้ำ7ตอนน่ะเออจริงๆยังรู้สึกน้อยไปเลยอยากเห็นชีวิตคิมโมมีแบบละเอียดกว่านี้ด้วยซ้ำอ่ะเหมือนชั่วโมงแห่งความสุขแม่งสั้นจังอะไรอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นเลยนะเออเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องสำหรับผมคือ the best โคตรๆนะครับเรื่องการแสดงโอ้โหเรื่องนี้ผมว่าการแสดงแม่ง the best ว่าสามารถชมได้เลยโดยเฉพาะนักแสดงที่เล่นเป็นจูโอนัมคุณอันเจฮงโอ้โหคุณอันเจฮงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล่นในลุคเหมือนกับแบบผู้ชายอบอุ่นแฮมิลี่แมนพนักงานออฟฟิศเนียบเนิบออกก็ว่ากันไปใช่ป่ะแต่ครั้งนี้เขามาเล่นเป็นเหมือนโอตาคุแฟนคลับแมสเกิลเขาเซตอัพภายนอกคือแบบโอ้โหแม่งใช่เลยภายนอกนี้ไม่ใช่แค่ทรงผมกับเสื้อผ้านะหมายถึงบุคลิกของเขาด้วยอะสวักการขยับการก้มหน้า45องศาแบบเขินอายแบบมึงนึกภาพว่าคนที่ไม่ใช่โอตาคุขนาดนั้นน่ะต้องเล่นเป็นโอตาคุโดยที่เราเชื่อเลยว่านี่คือโอตาคุแฟนคลับของแมสเกิลประมาณนั้นเลยมันโคตรดีผมชอบตัวละครตัวนี้ของคุณอันเจฮงมากสุดยอดปรบมือเชี่ยเอารางวัลที่ไปแจกให้อะไรก็ไม่รู้อ่ะมาให้เขาซะอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวนะครับแต่อ่ะหารางวัลให้ผู้ชายคนนี้1รางวัลเดี๋ยวนี้โคตรดีนะครับการแสดงคือ the best โคตรการตัดต่อ post production ผมต้องบอกว่างานนี้พูดว่าตัดต่อตามสเปคก็ได้ครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันจะพิเศษกว่าหนังเรื่องอื่นๆอันนี้พูดแบบไม่อวยก็คือหนังเรื่องนี้ตัดต่อเล่าเรื่องคำว่าตัดต่อเล่าเรื่องในประสบการณ์การทำงานของผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะใช้กับการตัดพวกเรียลลิตี้พวกรายการ Survival ใครเป็นช่างตัดต่อรู้สึกขนลุกไหมพอพูดว่าเรียลลิตี้มึงขนลุกกันเกลียวเลยเหี้ยเรียลลิตี้แซดก็คือส่วนใหญ่แล้วเรียลลิตี้เนี่ยเขาจะมีเหมือนคล้ายๆกับบูเลตนะเออคล้ายๆกับบทเป็นบูเลตมาปุ๊บเป็นบล็อกช่างตัดต่อเอามาร้อยแล้วค่อยปรับกันตอนตัดโยนกันไปโยนกันมาตัดดับแรกส่งให้ครีเอทีฟบอกเอ้ยโยกซีนนี้ไปไว้ข้างหน้าข้างหลังคือผมจะบอกว่าในซีรีส์หรือภาพยนตร์นะครับมันก็ไม่ได้เป็นการตัดต่อเล่าเรื่องขนาดแบบพวกตัดเรียลลิตี้พวกตัดซอร์ไววัลหรืออะไรอย่างนั้นหรอกนะครับแต่ว่าจังหวะการเล่าเรื่องนะครับช่างตัดต่อมีผลเยอะมากการเล่าไทม์ไลน์สลับไปมาบทเขียนมาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไอ้โครงบทที่มันเขียนเสร็จปั๊บเนี่ยมันไม่สามารถเลยครับที่จะเล่าเป็นภาพและเป็นเหตุการณ์เป็นบล็อกแล้วสลับไทมิ่งกันอย่างแบบสมูทขนาดนี้มันต้องมีการตัดต่อเล่าเรื่องช่วยแน่นอนในการผสานเส้นเรื่องหลักของคิมโมมีโดยที่เราเล่าคิมโมมีเสร็จปั๊บเราเล่าจูโอนัมเล่าจูโอนัมเสร็จปั๊บไปเล่าตัวละครอีกตัวนึงไปเล่าลูกของคิมโมมีไปเล่าแม่ของจูโอนัมอะไรอย่างเงี้ยมันโดยที่มีเส้นเรื่องหลักร้อยเรียงกันอยู่โหแม่งดีเทลยิบเลยช่างตัดต่อแบกเยอะพอสมควรซีรีส์อันเนี้ยผมพูดเลยเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้คือถูกจริตผมแบบสุดๆไปเลยนะครับคะแนนที่ผมจะให้ Mask Girl นะ9คะแนนผมยังรู้สึกว่าช่วงท้ายมันยังรวบลัดไปหน่อยเราอยากให้หนังเนี่ย
พาเราติดลมบนแล้วอ่ะแล้วไปต่ออีกค่อยๆไปต่ออีกแล้วเราอยากแบบมีเวลากับหนังเรื่องนี้อีกไปเรื่อยๆผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเล่ามาดีแล้วทำดีหมดเลยโดยรวมดีหมดแต่ตอนหลังมันรู้สึกรวบๆหน่อยตอนหลังเดี๋ยวก็ออกจากคุกมาได้เดี๋ยวก็นี้ได้เดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นมันไวไปหมดเลยอ่ะตอนหลังๆอ่ะผมเนี่ยรู้สึกว่านิดเดียวเท่านั้นเองแต่อย่างที่ใครๆรู้นะ8 9 10เนี่ยยิ่ง9กับ10เนี่ยผมหวง2คะแนนนี้มากนะครับหนังที่จะได้9หรือ10คะแนนจากผมไปเนี่ยมันต้องเป็นหนังที่ถูกจริตผมระดับ1แล้วนะ2คือต้องดีด้วยนะครับซึ่ง Mask Girl สำหรับผมคือมามืดมากๆตอนแรกนึกว่าจะไม่มีกระแสแล้วแต่พอผ่านไปได้ 3-4 วันเริ่มมีช่องหนังพูดถึงเริ่มมีอะไรพูดถึงก็โอเคครับหนังเริ่มเป็นกระแสขึ้นมาพอสมควรนะครับก็จัดไปนะครับแต่จริงๆถึงไม่มีกระแสผมก็จะรีวิวอยู่แล้วสุดท้ายนี้นะถ้าใครอยากสั่งของจากญี่ปุ่นนะครับคุณลองเข้าไปดูที่เซ็นมาร์เก็ตหรือไม่กดลิงก์ใน description ด้านล่างก็ได้นะครับสมัครผ่านลิงก์รับพอยต์ไปเลย500เยนเซ็นมาร์เก็ตเป็นเว็บไซต์ช่วยสั่งของจากญี่ปุ่นสะดวกกว่าสั่งเองแน่นอนนะครับแน่นอนแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากหนอนหนังนะครับผมลงคลิปปั๊บเนี่ยเราจะได้มาเมามอยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ